ก็สวัสดีครับนะครับก็มาพบกับคลิปบิมซีรีส์นะครับหรือว่าทฤษฎีบิมนั่นเองคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของเราละนะครับผมจะพูดเรื่องเมื่อเราจัมป์ไปจากโปรเซสเดิมเนี่ยไปสู่บิมเนี่ยนะครับเราต้องเจออะไรบ้างเราต้องปรับตัวยังไงบ้างนะครับเมื่อเราจัมป์ first jump นะครับ to bim นะครับก็ผมก็จะพูดทั้งในมุมมองของสมมติว่าเป็นพนักงานนะครับต้องปรับตัวอะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างต้องเจออะไรบ้างแล้วก็ในส่วนของที่เป็นองค์กรนะครับต้องเตรียมตัวยังไงบ้างจะมีชาเลนจ์อะไรบ้างนะครับที่รออยู่ข้างหน้าก็เอาในส่วนของพนักงานก่อนนะครับในส่วนของพนักงานเนี่ยผมมองว่าถ้าสมมติว่าพนักงานนะครับบริษัทเขาไม่ได้สนับสนุนใช่ไหมให้เราทำบิมใช่ไหมครับก็ผมมองว่าถ้าเราชอบนะชอบในบิมโปรเซสก็ดีหรือว่าพวกบิมซอฟต์แวร์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นรีวิตอาร์ชิแคดเต็กกล้าอะไรพวกนี้นะถ้าสมมติว่ารู้สึกดูคลิปใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยหรือดูคลิปของผมหรือพวกอาจารย์ต่างๆที่เขาโพสต์กันเรารู้สึกว่ามันน่าจะช่วยมาแก้ไขปัญหาเราได้ผมแนะนำให้เราไปลงเทรนนิ่งก่อนนะครับอาจจะเป็นคอร์สออนไลน์ก็ได้ใครสำหรับคนที่มีระเบียบวินัยหน่อยหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดก็ลงเป็นคอร์สออนไลน์ไปหรือว่าคนที่สามารถหาเรียนเป็นออฟไลน์ได้ก็แนะนำไปเรียนออฟไลน์ได้ด้วยก็ยิ่งดีเพราะมันจะเป็นการยิ่งเรียกว่าบังคับตัวเองไปนั่งเรียนออฟไลน์อะไรเงี้ยจะเรียน3วัน5วันอะไรเงี้ยก็ไปนั่งเรียนในคอร์สที่ตัวเองสนใจนะครับแล้วก็เวลาไปเรียนเนี่ยก็เตรียมสมุดไปโจทย์นะครับกลับมาก็มาทบทวนมีอะไรรีบถามอาจารย์ติดอะไรรีบถามอาจารย์ต้องเป็นคนถามเยอะๆนะเวลาเราเสียตังค์ไปเรียนเราต้องรีบถามเยอะๆนะเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกเนี่ยคือเราไปอบรมนะไปเทรนในวิชาหรือว่าพวกซอฟต์แวร์ที่เราสนใจนะครับอันที่2นะครับพอเราเทรนเสร็จแล้วเนี่ยผมแนะนำให้เรามีหนังสืออาจจะซื้อหนังสือคู่มือมาของใครก็ได้ผมว่ามันก็คล้ายๆกันนะครับพอซื้อหนังสือมาเนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะทำตามนะแต่ละวันนะทำตามไปทีละบททีละบทอย่างเงี้ยครับเพราะถ้าทำตามหนังสือมันจะสนุกนะเขาจะเรียบเรียงให้เราหรือเราจะมานั่งอ่านก็ได้อย่างผมก็มานั่งอ่านใช่ไหมผมไม่ได้ทำตามเพราะผมเคยทำมาแล้วเคยเรียนมาแล้วผมก็นั่งอ่านรีวิวดูอะไรเงี้ยดูว่ามันใช้ยังไงก็ได้ก็คือเน้นว่าเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับในส่วนของระดับบุคคลเนาะที่จะพัฒนาแล้วก็อันที่3นะครับอันที่3ที่แนะนําให้ดูคือดูเรื่องโฟลว์การทํางานของตัวเองนะครับคือดูโฟลว์ตั้งแต่ต้นน่ะว่าสมมติว่าเราทํางานออกแบบใช่มั้ยครับออกแบบแล้วรอโปรเซสเราสมมติว่าเราส่งงานเป็นแคดสมมุตินะถ้าเรารับงานส่วนตัวบ้าน2ชั้น1ชั้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีใครมาจ้างเราทําบิมหรอกนึกออกมั้ยครับเราก็ต้องลองเอาบิมตัวเนี้ยบิมซอฟต์แวร์เอามาลองดูซิว่ามันจะมาช่วยทําให้เวิร์คโฟลว์ของเราเนี่ยมันทํางานได้ดีขึ้นหรือเปล่าแต่เมื่อก่อนส่งเป็นแคดใช่ไหมก็ลองใช้ Revit ดูลองขึ้น 3D ดูว่ามันจะเร็วขึ้นหรือเปล่าไวขึ้นหรือเปล่านะลองชวนเพื่อนๆสถาปนิกเพื่อนๆวิศวกรโครงสร้างงานระบบมาทำเป็นปาร์ตี้กันดูนะครับดูมันจะไวขึ้นไหมนะครับก็แนะนำอยู่3เรื่องนะครับเทรนนิ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ลองไปปรับใช้จริงกับโฟลว์การทำงานของตัวเองนะก็จะค่อยๆเห็นปัญหานะครับติดอะไรก็ถามอาจารย์หรือถามพวกกูรูนะครับหรือถามในเว็บบอร์ดผมก็ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่คุณจะต้องเจอนะพอผมแนะ3สเต็ปในการเตรียมตัวใช่ไหมสิ่งที่จะต้องเจอเนี่ยแน่นอนจะต้องเจอปัญหาเพราะว่าเวลาคุณไปอบรมมาใช่ไหมครับ3วันหรือ5วันก็ดีพอกลับมาใช้งานจริงมาทำงานจริงมันจะติดมันจะมีจุดติดอ่ะมันจะมีอยู่แล้วนะครับมันจะมีอยู่แล้วก็แนะนำว่าเราต้องเป็นคนเรียนรู้ตลอดเป็นคนเซิร์ช Google เก่งนะติดเรื่องกริดไลน์ต้องเซิร์ชกริดอะไรเงี้ยติดเรื่องเลเวลลองไปเซิร์ชเลเวลเปิด YouTube ดูนะตั้งใจเรียนคือมันต้องเรียนรู้ตลอดแต่มันเราจะมีจุดติดอยู่แล้วแต่โปรเจกต์ไหนสมมติว่าเราจะมาปรับใช้กับโฟลว์ของโปรเจกต์แรกใช่ไหมโปรเจกต์ไหนที่ติดแนะนำว่าก็ต้องพยายามเสียเวลานะหาข้อมูลหาความรู้ให้ได้จงต้องแก้ให้ออกแล้วก็พยายามจบงานให้ได้จะดีจะห่วยไงต้องพยายามจบงานตัวเขาเรียกว่าไพลอตโปรเจกต์ให้ได้นะครับด้วยซอฟต์แวร์ตัวใหม่แล้วก็เราพอโปรเจกต์ที่2ที่3ที่4เราก็จะมั่นใจขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามีที่ปรึกษาที่ดีมีพี่เลี้ยงที่ดีก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกอันนี้ในระดับบุคคลเนาะที่องค์กรอาจจะไม่ได้สนับสนุนหรือว่าเราอยากทำเองอยากใช้เองนะครับก็ทำได้นะครับถ้าเป็นอันนี้เมื่อกี้พูดในฝั่งของคนทำงานนอกใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ในบริษัทเนี้ยก็อยากใช้ Revit ถ้าพอใช้ฝึกฝนมาเก่งแล้วสามารถเอา Revit ไปแบบผมขอใช้ Revit ได้ไหมครับเดี๋ยวผมเอ็กพอร์ตเป็นแคดให้ก็ทำได้นะเขาเรียกว่าทำงานเชิงรุกสุดท้ายบริษัทไม่ทำไม่เป็นไรเราสกิลเราติดตัวไปเราจะไปทำกับบริษัทไหนก็ได้นะครับโอเคทีนี้พูดในมุมมองของพนักงานหรือว่าส่วนตัวบุคคลแล้วเนี่ยนะครับลองมาพูดในมุมมองขององค์กรบริษัทดูบ้างว่าเขาจะต้องปรับตัวยังไงบ้างต้องเจอกับความท้าทายอะไรบ้างเมื่อเขาจะก้าวกระโดดมาทำบิม
คืออันดับแรกนะครับองค์กรที่จะปรับตัวไปใช้บิมเนี่ยต้องผมแนะนําว่าคนที่มีส่วนในการกําหนดนโยบายไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทเองนะครับระดับแมเนเจอร์นะครับควรจะต้องรู้ก่อนว่าบิมไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนซอฟต์แวร์เป็นเรวิทแล้วมันจะจบไม่ใช่นะต้องรู้ก่อนว่าบิมคืออะไรทฤษฎีของมันคืออะไรรากเหง้าของมันคืออะไรก็อย่างที่ผมสอนไปเรื่องแมคลามี่เคิร์ฟก็ลองไปดูพอดูปุ๊บแล้วก็ค่อยเอาบิมซอฟต์แวร์มาเรียนรู้บิมซอฟต์แวร์เอ้ยบิมซอฟต์แวร์ตัวนั้นตัวนี้มันทําอะไรได้บ้างคนที่เป็นระดับบริหารนะครับถ้าเขาเรียนทั้งทฤษฎีเขาได้รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เนี่ยเขาจะต่อยอดได้เยอะเขาเป็นหัวบริหารหัวที่แบบมันต้องคิดอยู่ตลอดอยู่แล้วก็จะต่อยอดไปได้เยอะนะกว้างไกลเพราะฉะนั้นแนะนําเรื่องทฤษฎีต้องเรียนนะต้องเรียนแล้วก็ต้องแม่นด้วยแหละนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับตัวที่2นะเมื่อกี้ตัวแรกคือต้องไปศึกษาเรื่องบิมใช่ไหมตัวที่2สมมุติว่าองค์กรคุณเนี่ยไปโดนต้องทําบิมก็ให้ถามชัดๆนะอย่าไปกลัวคําว่าบิมอย่าไปกลัวให้ถามคอนซัลท์ไปเลยให้ทําบิมให้ทําอะไรให้ใช้ซอฟต์แวร์ Revit ให้ใช้ Revit แล้วส่งงานยังไงก็ต้องถามอ่ะถามไปเลยถามแหลกไปเลยแล้วส่งงานยังไงแล้วเรวิตขึ้นโมเดลแล้วยังไงต้องส่งทั้งโมเดลแล้วต้องทําแบบไหมใช้อะไรทําแบบแล้วในโมเดลต้องมีอะไรไหมเห็นมีช่องให้กรอกพารามิเตอร์ต้องทําถึงขั้นไหนเห็นไหมครับต้องถามให้ละเอียดไม่งั้นมันจะแบบเขาเรียกมันเป็นเงื้อแงะกันอ่ะมันเงื้อแงะระหว่างคอนซัลท์ที่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องบิมกับโอนเนอร์ที่บอกให้เราทําบิมที่ซึ่งเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องบิมมันก็จะเป็นเงื้อแงะพอเรื่องที่3นะครับเรื่องที่3เนี่ยเราจะทำบิมมันต้องมีเรื่องของการลงทุนนะแน่นอนอยู่แล้วเรื่องซอฟต์แวร์นะมันก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมล่ะมันก็ต้องใช้ tools ที่มาช่วยในบิมช่วยในโปรเซสของการที่เราจะชิปเอฟฟอร์ตมาอยู่ในช่วงของดีไซน์มากขึ้นก็พวกบิมซอฟต์แวร์ต่างๆ Revit Archicad Tegra พวกนี้มันก็มีค่าซอฟต์แวร์มีค่าฮาร์ดแวร์อีกนะฮาร์ดแวร์ก็ต้องไปดูว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องเปลี่ยนหรือเปล่าอีกนะเพราะมันเป็นโปรแกรมยุคใหม่คอมพิวเตอร์เก่าๆก็อาจจะใช้ไม่ได้ต้องไปดูเรื่องฮาร์ดแวร์แล้วก็ดูเรื่องเทรนนิ่งเทรนนิ่งพนักงานนะครับคือผมแนะนําว่าเทรนนิ่งพนักงานเสร็จแล้วมันจริงๆมันไม่จบนอกจากว่าคุณได้เพชรในตมไปเจอคนที่เป็นบิมแชมเปี้ยนอย่างเงี้ยแล้วก็เขามาเทรนคนอื่นต่อหรือเขาลุยให้กับบริษัทคุณนั้นก็ว่าไปอย่างแต่ส่วนมากไม่ค่อยเจอพอไม่เจอแล้วเนี่ยพอเทรนมานะครับพอเราไม่เอาโปรเจกต์จริงให้เขาทําเขาจะลืมนะต้องแอสไซน์เป็นมินิโปรเจกต์ให้เขาทําต้องหาบิมแชมเปี้ยนให้ได้คือพวกหัวไวๆที่เก่งเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ทางที่ดีที่สุดคือจ้างบิมคอนซัลท์ที่เชื่อถือได้เป็นพี่เลี้ยงนะครับเป็นพี่เลี้ยงเขาก็จะมาวางแผนให้หรือจ้างทีมผมก็ได้นะครับเขาจะวางแผนเทรนนิ่งให้เพราะถ้าดูแล้วเทรนนิ่งมันจะถูกกว่านะเพราะเทรนนิ่งเป็นอินเฮ้าส์ใช่ไหมเทรนนิ่งอาจจะ3เดือนนะเทรนทั้งผู้บริหารปรับ mindset เรียนรู้ทฤษฎีระดับเอนจิเนียร์อาร์คิเทคก็เรียนเรื่องบิมโมเดลเลอร์เยอะหน่อยเรื่องการโมเดลเยอะหน่อยนะครับระดับเมเนเจอร์ PMCM ก็อาจจะเรียนNavis Workเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเรียนทฤษฎีด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะแพลนให้3เดือนแล้วก็6เดือนพอผ่านจาก3เดือนไปก็ต้องรีบหาไพลอตโปรเจกต์ให้เขาทำนะครับแล้วก็พอไพลอตโปรเจกต์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มเห็นเทมเพลตละจะเริ่มเห็นวิธีการทำงานแล้วพอจะไปสตาร์ทโปรเจกต์จริงเนี่ยก็จะไปได้ลื่นขึ้นแล้วก็มั่นใจขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมีค่าคอนซัลท์อีกนะก็ต้องดูเรื่องนี้แต่ผมเชื่อว่าถ้าเรามีคอนซัลท์ที่ให้คำแนะนำที่ดีเนี่ยเราจะคุ้มค่าในการลงทุนในช่วงแรกเพราะว่าเราใช้ได้ยาวนะครับเราใช้ได้ยาวเป็นอีกผมว่าอีก10ปีนะแล้วก็คอนซัลท์นะครับคอนซัลท์ที่ดีเนี่ยเขาจะช่วยเราดูเรื่องการเลือกซอฟต์แวร์ด้วยนะเพราะว่าเขาต้องเข้ามาดูโฟลว์การทำงานของเราคือบิมมันมีหลายซอฟต์แวร์เขาจะเข้ามาดูโฟลว์แล้วก็จะแนะนำว่าเฮ้ยซอฟต์แวร์นี้โอเคโครงการนี้ไม่น่าทำบนบิม360นะมันเปลืองค่าหลายเส้นน่าจะทำแบบนี้อะไรเงี้ยเขาจะให้คำแนะนำได้ดีนะครับโอเคแล้วก็มีเรื่องที่องค์กรเนี่ยต้องเจอแน่เมื่อจะผลักดันบิมสมมติว่าเป็นเจ้าของบริษัทละกันจะผลักดันบิมนะครับคือถ้าไม่มีการอบรมที่ดีไม่ได้มีครูสอนที่ดีที่มาช่วยในการปรับพนักงานปรับ mindset พนักงานจะแบบโอ้อะไรให้ทําอะไรนึกออกไหมให้ทําอะไรฉันไม่อยากทำฉันอยากอยู่โปรเซสเดิมๆเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีมาตรการทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมในการที่จะกระตุ้นพนักงานนะครับให้อยากจะทำบิมให้อยากจะเปลี่ยนจากแคดมาใช้ Revit อะไรเงี้ยนะมันก็ต้องมีทั้งมาตรการลูกล่อลูกชนนะทั้งทางตรงและทางอ้อมนะทางตรงก็คืออะไรทางตรงก็เพิ่มเงินเดือนให้เอาง่ายๆทางอ้อมก็คือเราก็จะค่อยๆให้ความสำคัญกับคนที่เขาทำบิมเป็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวมันจะค่อยๆสร้างโมเมนตัมในบริษัทเองนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอันนี้ก็ต้องไปคุยกับ HR ด้วยเพราะ HR เขาจะเก่งเรื่องจิตวิทยาแล้วก็อีกตัวนึงนะครับที่ผมอยากจะแชร์ว่าในระดับองค์กรเนี่ยถ้าเราอยากจะ
ผลักดันตัวเองนะครับไปใช้บิมอาจจะโดนบังคับมาหรืออาจจะเห็นว่าคู่แข่งทําบิมกันเยอะแล้วนะฮะแต่พอเราอยากจะใช้บิมเนี่ยให้เรากลับมาถามตัวเองก่อนนะครับว่าเราจะทําบิมเพื่อแค่ให้ตามคนอื่นทันหรือเพื่อแค่มีลูกค้าบอกจริงหรือเปล่าแค่นั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมรู้สึกว่านะครับความคิดผมนะถ้าเราทําแค่เพื่อว่าเอ้ยมันต้องทําอ่ะคนอื่นทําไม่งั้นเราทําแข่งเขาไม่ได้หรือว่าลูกค้าบอกให้ทําฉันก็ต้องทําอย่างเงี้ยคือพลังนะ force internal force มันจะไม่สู้กับการที่เราทําเพราะเรารู้สึกว่าเราน่าจะได้ประโยชน์อะไรจากมันเช่นถ้าเราเป็นบริษัทดีไซเนอร์เงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะแบบ collaborate กัน co แบบกันได้ดีขึ้นหรือทําแบบได้ไวขึ้นดีไซน์ได้ดีขึ้น RFI น้อยลงอะไรเงี้ยคือเราต้องมองไปจุดนั้นก่อนแล้วก็เฮ้ยมันดีนี่หว่าถ้างั้นลุยกันนะ owner บอกให้ทําไม่ทําก็ไม่เป็นไรเราลุยไปก่อนเดี๋ยวเรารู้ว่ามันดีแล้วมันจะดีกับโอเนอร์ด้วยเดี๋ยวโปรเจกต์หน้าเวลาเขามีบิมโปรเจกต์มาเราก็ไม่กลัวเราทําได้แล้วเราพร้อมทํานะครับหรือถ้าเป็นผู้รับเหมาอย่างเงี้ยนะก็เอาไปดูสิบิมโมเดลมันสามารถผูกดิจิตอลดาต้าลงไปได้แล้วดิจิตอลดาต้าหรือดิจิตอลอินโฟเมชันเนี่ยมันสามารถไปเล่นแร่แปรธาตุได้อีกเยอะเช่นไปวางแผนหน้างานก่อสร้างไปดูซิว่างวดที่1เบิกตรงไหนไปแล้วงวดที่2เบิกตรงไหนค้างตรงไหนหรือไปทําเรื่อง VO มันประโยชน์มันมหาศาลเพราะฉะนั้นถ้าเรา drive ด้วยการที่เรารู้สึกว่าเราได้ประโยชน์จากบิมนะมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่ามันจะทรงพลังมากกว่าแค่เราทำแบบจำใจทำเพราะคนอื่นบอกให้ทำอะไรก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของเมื่อจัมครั้งแรกมาสู่บิมแล้วเราต้องเจออะไรบ้างทั้งในระดับคนแล้วก็ในระดับองค์กรครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสุดท้ายสำหรับคลาสบิมเทียรี่ของเราก็หวังว่าทุกคนก็จะได้ทั้งความรู้ที่เป็นเชิงทฤษฎีแล้วก็ได้เรื่องของหลักปฏิบัติ best practice แล้วก็ผมก็มาแชร์เนี่ยประสบการณ์แล้วก็ knowledge ให้ฟังด้วยคลิปสุดท้ายนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ